Hello to all members, start your soul military of Resident Evil. The Resident Evil topic of the village in Resident Evil 8 Village. The village appear in answer origin in Romania under picture under the line. Thank you. สวัสดีครับพบกับผมแมน Dark Matter ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความได้เปรียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evilเรื่องราวของหมู่บ้านปริศนานะครับผมซึ่งปรากฏใน Resident Evil 8หรือ Resident Evil Village ว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านปริศนาหมู่บ้านนี้มีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมเมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของหมู่บ้านปริศนาแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของหมู่บ้านปริศนาแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่12มิถุนายนปีคริสต์ศักราช2020ในการเปิดตัว Resident Evil 8 Village จากทางสองผู้กำกับอย่างผู้กำกับซูโยชิคันดะและผู้กำกับพีทฟาเบียโนในเรื่องราวหัวข้อของการเปิดตัวสิ่งที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปริศนาพวกเขาได้บอกว่าหมู่บ้านปริศนาแห่งนี้อยู่ในทวีปยุโรปและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่จะเป็นเรื่องราวขับเคลื่อนใน Resident Evil ภาคนี้นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของสิ่งที่เรียกกันว่ากระเป๋าเก็บของกระเป๋าเก็บของตรงนี้เองนั้นได้มีการซ่อนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ตรงมุมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยสถานที่ที่จะปรากฏในหมู่บ้านแห่งนี้บริเวณมุมของกระเป๋าเองนั้นจะปรากฏตัวหนังสือปริศนาที่เขียนคำว่า L E และ I L E และ I นั้นเป็นค่าเงินนะครับของกระเป๋าที่อยู่ในตอนนี้กระเป๋าใบนี้เองนั้นได้มีการเก็บตัวของเงินเอาไว้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของใน Resident Evil 8ซึ่งตัวค่าเงินตรงนี้เป็นค่าเงินของประเทศหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าค่าเงินหรือเลยของประเทศโรมาเนียเมื่อเราแกะรอยได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในประเทศโรมาเนียแล้วก็รูปแบบของตัวสถาปัตยกรรมต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยคำตอบที่3จุดเริ่มต้นของการแกะรอยคำตอบที่3เรื่องราวของหมู่บ้านปริศนาที่อยู่ในโรมาเนียนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของหมู่บ้านปริศนานั้นเริ่มต้นขึ้นจากประเทศโรมาเนียซึ่งโรมาเนียเองนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมต่างๆที่เรียกได้ว่ามีความเก่าแก่รวมถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าหมู่บ้านบรานหมู่บ้านบรานนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นเมืองนะครับผมที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโรมาเนียณเมืองแห่งนี้ได้มีหมู่บ้านของชาวบ้านที่มีความเก่าแก่รูปแบบหมู่บ้านแห่งนี้เองนั้นได้ถูกใช้เป็นต้นแบบของตัว The Village ใน Resident Evil 8 Village นั่นเองต่อมานะครับหมู่บ้านแห่งนี้สัญลักษณ์ที่พวกเขาได้ใช้เป็นต้นแบบดั้งเดิมนะครับผมนั่นก็คือสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกกันว่าเขาปริศนานะครับที่ใช้ในการปักเต็มรูปแบบของหมู่บ้านซึ่งเขาอันนี้ได้รับต้นแบบนะครับผมมาจากภาพที่ปรากฏเพียงแวบเดียวในตัวอย่างนั่นก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือโกดออฟโรมาเนียนะครับผมหรือแพะจากโรมาเนียซึ่งแพะตัวนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้จนในภายหลังนะครับสัญลักษณ์ของเขาของมันเนี่ยได้ถูกใช้โดยแม่ค้ามอร์กาน่านะครับซึ่งปรากฏในตัวอย่างลักษณะเป็นภาพรางๆของเขาและต่อมาสัญลักษณ์ตรงนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับผมจากเขาของแพะให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าสัญลักษณ์ของเด็กมีวงล้อมและมีปีก4ข้างโดยการมาถึงของคนนอกในปริศนานี้นั่นเองคนนอกที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมเกิดขึ้นจากสิ่งที่แม่ค้ามอร์กาน่านั้นได้บอกนะครับนั่นก็คือการมาถึงของคนนอกก็คือหญิงสาวคนนี้นะครับผมที่เป็นผู้นำของโอกาและเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้นะครับผมให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและรูปแบบของหมู่บ้านนั้นได้เปลี่ยนไปนะครับเมื่อได้เกิดสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมาแทนในลักษณะของลัทธิและนี่ก็คือเรื่องราวปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมของหมู่บ้านที่ถูกเรียกกันว่าวิลเลจหรือBrand of Village นั่นเองนะครับผมกับกระผมเมดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องทิป Channel ขอบคุณครับเมดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ